มึงบอกว่าจะไปฟ้องบอกว่าต้องให้มึง2ล้านกระเป๋ามึงซื้อมา 500,000 มึงใช้แล้วมือ2มาขายมันให้มึงตั้ง 400,000 กูว่ามึงควรพอมากกว่าไม่ต้องเอาคดีไปลกโรงลกศาลเชื่อแม่จ้ะต่อให้มึงเอาคดีไปที่ศาลศาลก็ไม่รับฟ้องเพราะว่าศาลมองว่ามันจบแล้วมึงเอากระเป๋าไปให้เขาเขาเอากระเป๋าไว้แล้วเขาโอนเงินให้มึงแล้วจบแล้วค่ะถ้ากูเข้าข้างกูเข้าข้างอีกกระเทยทำไมจะซื้อกระเป๋าเน่าๆใบหนึ่งต้อง 400,000-500,000 นะก็ต้องตรวจเสร็จไม่ตรวจได้ยังไงเงินทองหายากจะตายหาแม่ว่าอีเด็กผู้หญิงที่มันได้เงินไป 400,000 กว่ามึงหยุดได้แล้วพอแล้วเหอะไม่ต้องเอาคดีไปลกโรงลกศาลเชื่อแม่เถอะต่อให้มึงเอาคดีไปที่ศาลศาลก็ไม่รับฟ้องเพราะว่าศาลมองว่ามันจบแล้วมึงเอากระเป๋าไปให้เขาเขาเอากระเป๋าไว้แล้วเขาโอนเงินให้มึงแล้วจบแล้วค่ะมึงจะไปฟ้องอะไรเขาอีกมึงบอกว่าจะให้เขาเปลี่ยนเป็นสรพงษ์ให้เขาเลือกเป็นกระเทยมึงไปบังคับเขาได้ไงมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขามึงไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาแล้วมึงบอกว่าจะไปฟ้องบอกว่าต้องให้มึง2ล้านกระเป๋ามึงซื้อมา 500,000 มึงใช้แล้วมือ2มาขายมันให้มึงตั้ง 400,000 เศรษฐกิจแบบนี้ขายยากจะตายห่าคนมีเงินเขาก็ไปซื้อมือ1เขาจะมาซื้อมือ2เหรอกูว่ามึงควรพอมากกว่าอย่าสร้างปัญหาเลยอีกระเทยมันก็ยอมทุกอย่างแล้วมันโอนเงินให้มึงทันทีอ่ะทำไมต้องฟ้องให้เขาให้ตังค์มันแล้วจบแล้วเขาโอนเงินให้มันทันทีเลย 400,000 แล้วไปฟ้องไม่ได้ด้วยนะมึงไม่ใช่ว่าจะไปฟ้อง2ล้านแล้วศาลให้ศาลก็ไม่ให้มีประมาทตรงไหนอ่ะก็เขาขายกระเป๋าเขามีสิทธิ์ต้องเอาไปตรวจสอบของก็ 400,000 เหมือนมึงอ่ะคนเอากระเป๋ามาขายมึง 400,000 มึงไม่เอาไปตรวจสอบเหรอก็ต้องไปตรวจสอบเดี๋ยวมันเจ๊งเขามีสิทธิ์ร้านเขาเขามีสิทธิ์ตรวจสอบเขาเสนอด้วยปากไม่ได้เซ็นสัญญามันไม่มีผลถ้าเขามีเซ็นสัญญาซื้อขายก็อีกอย่างนึงมันไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อขายมันแค่โต้เถียงกันธรรมดาก็เหมือนกูด่ามึงอย่างเงี้ยมึงจะมาบอกว่าแม่บอกว่าจะให้หนูล้านหนึ่งกูไม่ได้เซ็นสัญญากับมึงกูแค่ไลฟ์สดแล้วเล่าให้ฟังมันปากดีเหรอก็กระเทยยังมาดูมันไลฟ์สดเนี่ยนิสัยมันเป็นอย่างนั้นบุคลิกมันเป็นอย่างนั้นมึงไปดูมันไลฟ์สดก็มันเป็นกระเทยคนที่เป็นกระเทยมันปากจัดนิสัยกระเทยมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วบุคลิกเขาเอากระเป๋าเขาไปเขียนแต่เขาจ่ายตังค์ให้มันแล้วก็คือจบไงเขาจ่ายตังค์ให้มันแล้ว400,000 กว่าบาทไม่เอาเหรอซื้อมาราคาที่เขาขาย 500,000 นางขายได้ตั้ง 403,000 มือ2ไม่ใช่ของใหม่ไม่งั้นไปซื้อของใหม่ไม่ดีกว่าเหรอใบแค่ 500,000 เองอิสรพงษ์อ่ะอิสรพงษ์ความมันเป็นคนดีนะเป็นกระเทยดีนะถ้ามาเจอกระเทยอย่างกูอ่ะที่กูเจอที่กูเกลียดหลอกกูไป 30,000 บอกเป็นเจ้าของร้านเพชรหลอกกูสั่งอาหารนมอัดเม็ดกับช็อกโกแลตแล้วไม่ได้ของแล้วหายหัวไปจนถึงบัดนี้ออกหมายจับแล้วก็ยังจับตัวไม่ได้อ่ะว่าไอ้นั่นมันเลวกว่าไหมไอ้นี่เขาซื้อของกันมาตั้ง 400,000 มึงเอาสมองคิดถ้ากูเข้าข้างกูเข้าข้างอีกกระเทยทำไมจะซื้อกระเป๋าเน่าๆใบหนึ่งต้อง 400,000-500,000 เนี่ยก็ต้องตรวจเสร็จไม่ตรวจได้ยังไงเงินทองหายากจะตายหาไม่ได้พิมพ์แบงก์เองได้ถึงจะไปเขาเอามาปุ๊บแหมรีบเอาเงินให้มันแหมเขาซื้อมันน่าเกือบ 400,000 พวกมึงจะเอาอะไรอีกแต่กูไม่ซื้ออีกกระเทยคนนี้มันนิสัยดีมันโอนเงินให้ทันทีเลยเราต้องดูนิสัยเขาเซนนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นเวลาเขาไลฟ์สดเนี่ยเขาก็พูดเป็นสไตล์เขาแบบนี้เขาไม่ได้แบบผู้หญิงเรียบร้อยบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้นนี่มาคอมเมนต์ไหนอีกกระเทยมันดีจะตายกูเข้าข้างอีกกระเทยเขามีสิทธิ์ตรวจสอบไปศาลก็ยกฟ้องอีกกระเทยฟ้องกลับได้ด้วยเพราะว่าจบแล้วตังก็โอนไปให้มึงเรียบร้อยแล้ว
ถ้าคนนิสัยไม่ดีเขาไม่โอนหรอกเขาโอนให้มันทันทีเลยพอเขาตรวจแล้วว่าโอเคไม่ปลอมมันก็โอนเงินให้มันก็จบแล้วไงเขามีสิทธิ์ตรวจสอบเงินแค่สี่ห้าแสนกับกระเป๋าเน่าๆใบดิ่งกูกระเป๋าสามใบเพิ่งจะ 2,000 เมื่อวานกูไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ปีใหม่สักตัวหนึ่ง400อีกตัวหนึ่ง800อีกตัวหนึ่ง600ซื้อไป 1,800 ได้แสกตั้ง3ตัวเงินนั่น 400,000 มึงรู้ป่ะกูแดกข้าวได้ตั้งปีหนึ่ง